ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านราชาคอหมูย่างมีทั้งหมด7สาขาสามารถสั่งแบบออนไลน์ได้ทั้ง7สาขาหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ราชาคอหมูย่างสวัสดีค่ะวรังคณาจากร้านราชาคอหมูย่างนะคะร้านเราได้มาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะคะแล้วทางร้านเราก็ได้มีการปรับสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าต่อให้เรามีการลดโซเดียมลงแต่เรามั่นใจว่ารสชาติเราก็ยังอร่อยแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเมนูลดเค็มที่จะมานำเสนอมีทั้งหมด2เมนูค่ะเมนูแรกก็คือเค้กคอหมูย่างค่ะส่วนเมนูที่2คือเซตราชาค่ะขอฝากร้านราชาคอหมูย่างด้วยนะคะตอนนี้ราชาคอหมูย่างของเรามีทั้งหมด7สาขาแล้วค่ะจะมี delivery ค่ะแล้วก็มีสาขาที่หน้าห้างส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆที่สามารถสั่ง delivery ได้ก็คือได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเมนูเค้กคอหมูย่างและเมนูเซตราชาทางร้านได้มีการปรับสูตรในส่วนของคอหมูย่างโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,191 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่923มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 23% และทางร้านยังได้ปรับสูตรในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่380มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่228มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 40% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นการลดเค็มไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะถ้าคิดถึงว่าอนาคตเราอยากมีสุขภาพที่ดีก็ลดเค็มกันค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับ